นี้ค่ะเป็นของน่าจะเป็นของ Red Bull ค่ะสวัสดีค่ะเจอกับว่ารู้จักกับแฟนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมนั่นก็คือไปเก็บขวดค่ะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาตอนนี้เวลาประมาณเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะเวลาในช่วงฤดูใบไม้ผลิบรรยากาศที่นี่อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็จะสว่างขึ้นเขาจะมืดอยู่ประมาณ4ทุ่มถึงจะมืดนะคะวันนี้วารุตากับแฟนออกสายหน่อยเนื่องด้วยว่าแฟนเขาไปช่วยพี่สาวไปดูเครื่องตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้ามันไม่ทำงานเราก็เลยออกสายนิดหนึ่งค่ะนี่คือของสามีที่เราจะไปส่งก่อนนะคะแล้วก็นี่คือของวารุตาที่เราเก็บรวบรวมเอาไว้วันนี้เราก็จะไปส่งแล้วก็เราก็ไปเดินเก็บขวดเพิ่มกันค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้วารุตากับแฟนเราจะได้เงินกลับบ้านกันสักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาอาจจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วมองซ้ายมองขวาหากันค่ะว่าเราจะมีขวดให้เราทั้งคู่ไหมเวลาตอนนี้นะคะ 19:45 แล้วค่ะนั่นคือนาฬิกาที่อยู่ตรงหน้านี้ค่ะร้านพิซซ่าฝั่งนี้ยังเปิดอยู่นะคะมองซ้ายมองขวาเรายังไม่เจอขวดไม่เจอกระป๋องไม่เจอขวดพลาสติกใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถึงห้างแล้วค่ะสามีแก้งเอามือปิดดูใช้หนมแก้งอีกแล้วพี่แก้งมากเลยค่ะเอชมิทเรียกมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้งวดแรกสักเท่าไหร่2.47 ยูโรแล้วค่ะนี่ค่ะวารุตาได้2.72 ยูโรค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันเลยนะคะได้มาแล้วค่ะวารุตาได้2.72 ยูโรอยู่ในมือน้อยๆของวารุตาแล้วค่ะสามีเดินเลี้ยวเขาน่าจะเห็นอะไรอ๋อนู่นค่ะคืออะไรเอ่ยอ๋อคลาสไม่ใช่ไม่มีค่าขวดค่ะเมื่อกี้ที่เราได้2.72 ยูโรตีเป็นเงินไทยแบบคร่าวๆก็ประมาณ80บาทตอนนี้เราได้80บาทอยู่ในกำมือแล้วนะคะไปค่ะไปเดินกันว่าวารุตากับแฟนวันนี้จะได้สักเท่าไหร่ไปลุยกันเลยค่ะอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะช่วงนี้วารุตามีความรู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาจากประเทศไทยนะคะรู้สึกเหมือนเราจะเจอขวดน้อยแต่เจอคนเก็บเยอะมากมันเหมือนกับสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้คนแย่ลงแล้วเขาก็ต้องหาทางออกด้วยการเก็บขวดทำให้เรามีปริมาณขวดที่เก็บน้อยผู้ที่มาเก็บก็เพิ่มมากขึ้นก็แล้วแต่ว่าใครจะเดินไปเจอนะคะยังไงทุกครั้งที่เราออกเดินเราก็ต้องมีลุ้นกันค่ะ
ที่วารุตากลับมานะคะจะเห็นว่าร้านค้าจะถูกปิดตัวลงไปเยอะมากตรงที่บริเวณวารุตาอยู่นะคะแฟนเขาก็บอกเหมือนกันว่าร้านถูกปิดกันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มันแย่นะคะเราแยกกันอีกแล้วค่ะแฟนวารุตาไปทางนี้วารุตาก็จะไปตรงลานจอดรถเหมือนเดิมค่ะรถเมย์ผ่านไปแล้วค่ะไม่มีเลยค่ะมีแต่ขยะเดินดูกันต่อเลยค่ะนี่ดอกเดซี่สวยมากๆเลยค่ะอุ้ยนี่วารุตาเจอ3บาทแต่แตกกระจัดกระจายแบบนี้นี่คือสิ่งที่วารุตากลัวมากๆเลยนะคะขวดแตกไม่มีไปกันต่อเลยค่ะขวดแตกแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังตอนที่เราเดินมากๆเลยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะบาดเท้าเราได้ค่ะเสียงระฆังเริ่มตีอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่เวลา19นาฬิกาเสียงระฆังก็เลยตีแบบเบาๆนิดหนึ่งนะคะถ้า19นาฬิกานั่นก็หมายความว่าจะดังกังวานไปทั่วทั้งบริเวณเลยค่ะโอ้ยวารุตาโชคดีผู้ชายใจดีมาวางให้วารุตาแล้วค่ะนี่คือ3บาทค่ะไปค่ะเดินกันต่อได้3บาทก็ชื่นใจนุ่นสามียืนรออยู่มุมโน้นวารุตาเจอกระป๋องแบบนี้แต่นี้ค่ะคือบี้แบนอีกแล้วคือพอบี้แบนแบบนี้เราก็ต้องมาปรับมาปรุงมาแต่งเพื่อที่จะให้โค้ดของเขาเครื่องสามารถอ่านได้นะคะนี่คือ9บาทค่ะสามีเจอเงินอีกแล้วค่ะเขาจะเป็นคนที่เจอเงินบ่อยมากนี้ค่ะเขาเจอเงิน1เซนก็บอกว่าฉันให้เธอเป็นของขวัญว่างไงแหมขอบคุณมากมากค่ะร้านขายดอกไม้กำลังเก็บของนะคะนี้ค่ะร้านกาแฟเขาก็กำลังเปิดอยู่นะคะตอนนี้วารุตากำลังจะบอกว่าเวลาประมาณ20นาฬิกาเวลาในช่วงฤดูใบไม้ผลิอากาศก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือ20นาฬิกาก็ยังดูสว่างเหมือนกับ5โมงเย็นเลยนะคะเมื่อกี้เราเจอคนเก็บขวดเขาก็เอาขวดไปส่งหลังจากเราที่เราส่งแล้วนะคะเมื่อกี้แฟนบอกว่าเขาคงจะเก็บไปหมดแล้วเราเลยไม่มีให้เก็บว่าประมาณนั้นค่ะวารุตาคิดว่าโชคดีได้9บาทสุดท้ายไม่มีค่าขวดค่ะถ้าไม่มีสัญลักษณ์เราก็ไม่มีค่าขวดนะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูสัญลักษณ์ด้วยนะคะในช่วงของการเก็บกระป๋องเก็บขวดพลาสติกค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ผู้คนจะมานั่งแล้วก็มานั่งดื่มกันแล้วก็ต้นยาวๆนี่นะคะคือต้นเมล็ดแปะกล้วยค่ะวารุตาจะเจอสักขวดไหมเนาะหรือลุงเมื่อกี้คุณตาเมื่อกี้แกเก็บไปหมดแล้วน่าจะเก็บไปหมดแล้วค่ะแฟนเขาบอกว่าวารุตาว่าไม่มีแต่วารุตาก็อยากมาดูใกล้ๆอีกทีไม่มีค่ะเมื่อไม่มีเราก็ไปต่อค่ะไปกันเลยเราไม่ได้เจอขวดเพิ่มเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เราเจอขวดน้อยมากเลยค่ะแต่ยังไงก็เดินต่อเลยค่ะ
ร้านขายกาแฟมุมทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ตรงหน้านี่ก็เป็นร้านขายกาแฟแล้วก็ขายไอติมด้วยนะคะที่นี่นะคะเวลาบรรยากาศดีๆเขาก็จะเอาเก้าอี้เอาอะไรมาวางบนทางเดินแบบนี้ค่ะแต่เมื่อเอามาวางแบบนี้เขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากหน้าร้านของเขาค่ะมุมทางด้านซ้ายมือนี่คือธนาคารค่ะเดินกลับบ้านกันค่ะวันนี้เราแทบจะไม่เจอขวดกันเลยแต่เราก็ได้เงินกลับบ้านค่ะ80บาทเอาเงินไปใส่กระปุกไว้สำหรับซื้อขนมปังของเราทั้งคู่ค่ะเราก็หวังนะคะว่าช่วงระหว่างขากลับก่อนที่เราจะถึงบ้านเราก็คงจะได้เจอขวดเจอกระป๋องบ้างยังไงก็ไปลุ้นด้วยกันค่ะนี่คือบริษัทขายทัวร์นะคะเขาจะมีราคาไว้ให้นะคะแต่ละที่เขาจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นั่นคือระยะเวลากี่วันไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เราอยู่โรงแรมระดับไหนแล้วอาหารการกินมีอาหารเช้าไหมไปขึ้นเครื่องบินที่ไหนแล้วก็ที่สำคัญเราจะต้องการบริการแบบไหนอย่างเช่น on inclusive นี่นะคะก็คือหมายความว่าเธอมีอาหารกินตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วก็โรงแรมก็เป็นระดับ4ดาวไปขึ้นสนามบินที่ดุสเซลดอร์ฟนะคะเวลาทั้งหมด11วันด้วยกันนะคะนี่ค่ะต่อคนก็คือ 1,068 ยูโรนี่ค่ะไปที่นี่ที่นี่ลานซาโรเจนั่นก็คือประเทศสเปนนั่นเองค่ะช่วงที่วารุตามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็สงสัยเหมือนกันทำไมทุกคนพอมีเวลาพักร้อนเขาต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่แล้วที่สำคัญฝรั่งเขาสามารถลาพักร้อนได้เป็นเดือนๆซึ่งลาพักร้อนนี่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะ3วันสูงสุดก็คืออาจจะเป็น5วันแต่ที่นี่ลาเป็นเดือนวารุตาก็เคยถามเคสแบบนี้ก็บอกว่าคนที่ลาเป็นเดือนทุกคนมีสิทธิ์ลาเป็นเดือนลา3อาทิตย์ได้หมดแล้วอาจจะสงสัยแล้วใครทำงานให้ก็เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนั่นแหละค่ะทำงานแทนกันก็กลายเป็นว่าที่นี่การลาพักร้อนไม่เหมือนบ้านเรานะคะแฟนมารุตาเจอกระป๋อง9บาทโอ้ยโชคดีนี้ค่ะเป็นของน่าจะเป็นของ Red Bull ค่ะแล้วคนที่นี่นะคะเมื่อมีโอกาสเขาก็จะไปเที่ยวเขาจะไม่อยู่บ้านวารุตาเขาสงสัยทำไมไม่อยู่บ้านซักเสื้อผ้าเหมือนอย่างเราๆนะเขาจะไปเที่ยวไปพักผ่อนก็บอกว่าอยู่บ้านนะมันเครียดอยากจะหนีหลบหลีจากบรรยากาศเก่าๆก็คือไปเที่ยวต่างประเทศประเทศใกล้ๆประเทศสเปนประเทศกรีกไปอะไรที่ใกล้ๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวไกลๆก็แล้วแต่ความใกล้ไกลแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินด้วยนะคะเรากำลังเดินกลับบ้านค่ะจะเห็นว่าข้างหน้าที่มีป้ายขาวแดงนั่นก็คือเจ้าหน้าที่เขากำลังเดินท่อสายแก๊สคือหน้าบ้านของมารุตามีการก่อสร้างหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งถนนก็ต้องโดนขุดโดนปิดโดนขุดเพื่อวางท่อน้ำท่อแก๊สท่อโทรศัพท์รวมทั้งท่อสายไฟหลายอย่างด้วยค่ะสภาพก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็ได้80บาทกลับบ้านกับแฟนค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้เราทั้งคู่ด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย